อารุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับทรงผมฟรีค่ะซึ่งเป็นทรงผมผู้หญิงนะที่มี2สีคือสีบอนกับสีดำซึ่งวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะน้องๆเขาแจกเพียงแค่ 2,000 ชิ้นเท่านั้นไม่ได้แล้วนะคะซึ่งจริงๆมันแจกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะน้องๆแต่พี่แป้งโกว่าน้องๆน่าจะนอนกันแล้วนะพี่แป้งก็เลยมาทำคลิปตอนนี้นั่นเองเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมน้องๆ น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วค่ะเพราะเขาแจกหลายชิ้นมากๆเลยแล้วเมื่อน้องเข้ามานะคะน้องๆจะเห็นว่าเราเนี่ยยืนอยู่ในวงกลมสีแดงใช่ไหมคะหากมีคนนะคะออกไปจากวงกลมนะคะน้องๆหรือมีเหยียบเส้นสีแดงเนี่ยเวลาก็จะถูกรีเซ็ตกลับไปใหม่ที่30นาทีนะคะซึ่งตรงนี้มันสำคัญตรงที่ว่าน้องๆอยู่ในแมปเนี่ยน้องๆจะต้องยืนเอาพอยต์ค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยอยากได้ทรงผมฟรีทรงนี้น้องๆจะต้องมีพอยต์ด้านบนเนี่ยทั้งหมด 90,000 พอยต์นะคะและมีวินทั้งหมด5วินนะคะน้องๆต้องใช้ทั้ง2อย่างคือทั้งพอยต์และวินนะคะถึงจะได้ทรงผมทรงนี้หากน้องๆมีครบแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆก็สามารถกดแลกของทรงนี้ได้เลยค่ะการที่น้องจะได้วินก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องยืนอยู่ในนี้นะคะในวงกลมเนี่ยทั้งหมด30นาทีจนเวลาจะเหลือ 0.000 เลยนะคะน้องๆหากมีคนไปโดนเวลาก็จะถูกรีเซ็ตกลับไปใหม่ค่ะแนะนำนะคะน้องๆก็มายืนไว้ซึ่งพี่แป้งเคยเตือนแล้วว่าใครที่อยากได้ของฟรีจากแบบนี้ให้ยืนเอาไว้เลยนะคะน้องๆยังไงซะในอนาคตก็จะมีของสวยๆมาและทรงผมฟรีมันก็ได้มาแล้วนี่ไงรีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้นะคะน้องๆไม่งั้นของมันจะหมดก่อนเด้อ